โค้งสุดท้ายหวย30ล้านกองปราบลุยสอบพยานฝ่ายครูปรีชาหลังพบพิรุธอื้อพลตำรวจโททิติราชปิดห้องคุยเจ๊บ้าบินเจ๊พัดยืนยันคำให้การเดิมไหมเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแย้มเจ๊บ้าบินรับแล้วไม่ได้ขายรางวัลที่1ให้ครูปรีชาไอ้ยาจับตาใครจะถูกดำเนินคดีสถานใด300ล้านก็สอบสะเดาบิ๊กออสเข้าให้ปากคำ DSI ปมเงินยืม300ล้านจากเสียกำพลลูดซิปปากหลังออกจากห้องสอบอ้างเรื่องอยู่ในสำนวนยุตตู้เย็นส่งทนายความฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายชูวิทย์และพวก100ล้านศิวราหึ่มหึ่มถ้าเปรมชัยไม่มาศาลพรุ่งนี้ออกหมายจับแน่กำชับทุกด่านป้องกันหลบหนีกรมป่าไม้ขึ้นหอสำรวจที่ดินรุกป่าภูเรือสอบสนามบินว่าขออนุญาตหรือยังอดีตส.ส.เพื่อไทยแห่บินไปฮ่องกงพบแมวปูผู้หลบหนีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกพลภูมิอดีตส.ส.กรุงเทพอ้างแค่อวยพรตรุษจีนไม่คุยประเด็นการเมืองจริงๆขอการเมืองสายหน้าคิดถึงบุญทรงกูพูดไม่ได้จับจิตพรเพชรยืนยันได้เลือกตั้งช้าสุดมีนาคมปีหน้าสนช.ตั้งแล้วกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายทบทวนร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และส.ว.คนทำงานกว่า 900,000 คนเฮกฎหมายคืนสิทธิ์ให้สามารถกลับเป็นผู้ประกันตนผ่านฉลุยวิษณุตกใจข่าวใช้งบ 3,000 ล้านเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเรียกคุยด่วนข้าโง่กล้ายางสุดหลอนมรดกตกทอดจากโครงการยุคทักษิณกฤษดาเล็งเจรจาซีพีหลังกระทรวงเกษตรแพ้คดีชั้นศาลฎีกาไม่งั้นต้องจ่าย300ล้านสหกรณ์จุฬาเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีปมลุ้นหนักคืออะไรผลประกอบการจะพลิกไปขาดทุนหรือไม่ติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์และสติสุขมะโรงสีในนิ้วหมายข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวก็แจ้งมาว่าได้ตรวจยึดสิ่งของสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่บริเวณที่บุกรุกป่าที่มีการล้อมทุบไว้แล้วแต่มันยังไม่ถึงวันไงได้มาสายคงลิฟเงินประกันออกมาแล้วมีหนักใจอะไรไหมคะขังวนอะไรไหมคะเป๊ะยังยืนยันคำเดิมไหมคะพี่ภาพที่ผมมองคือว่าร้านค้าที่ปูเสือขายกะลิบถนนน่ะมันมากขึ้นนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีคือเจตนารมณ์ก็ไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรทั้งนั้นเราไม่เดือดร้อนในการที่วันจะช่วยก็ช่วยไปสวัสดีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงสีครับอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งค่ะไปทำธุระปะปังที่ในทำเนียบรัฐบาลขณะที่กำลังถอยรถอยู่นั้นเนี่ยไม่ทราบด้วยเกิดอะไรขึ้นมาค่ะวันนี้เป็นวันตรุษ ด้วยนะคะเป็นวันไหว้ตรุษจีนรถถอยไปชนเอาอ่างบัวซึ่งประดับประดาเอาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลหลายอ่างด้วยกันนะคะหนึ่งในจำนวนหลายอ่างโดนรถถอยชนอ่างแตกเลย อ่างแตกเลยค่ะทีนี้ก็มีคนเนี่ยพูดอ่านนี้ไปละ5,000เพิ่งเอามาทำไมบอกว่าเอามาแก้เคล็ดเสริมชะตาอะไรหรือเปล่าเรือก่อนแตกเนี่ยรั่วก่อนก็คือมันมีไอ้เศษหินน่ะเศษหินกระเด็นไปโป๊ะนึกออกมั้ยบางทีมันโป๊ะเนี่ยมันจะเป็นร้าวเลยก็เปลี่ยนไปแล้ว1อ่าง 5,000 บาทแล้วก็แบบมีอ่างต่างๆนานาแล้วมีบัวหลากสีบัวหลวงหลากสีอ่ะคือ1เสริมให้ข
ขับให้ทำเนียบดูสวยโดดเด่นขึ้น2เสริมดวงชะตาก็ได้เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยทีนี้หนึ่งในอ่างวันนี้นะคะที่มีหลายอ่างนะคะวันนี้โดนคุณตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยท่านชนแตกพอแตกไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็รีบเลยสิฮะอีกาหนึ่งอ่างหนึ่งแตกไม่ได้ค่ะมันเป็นรังร้ายในทำเนียบรัฐบาลทันทีเลยจะทำให้เรือแป๊ะของเราเนี่ยโคลงเคลงมากกว่าเดิมอีกทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พอดีเรื่องครม.ร้าวหรือเปล่าไงหมอทีกับเมื่อวานบอกแล้วเมื่อวานที่ฉันถามไงว่าหมอทีไปงานอุ่นไอรักไหมไม่มีไม่ไปไม่ได้ไปแล้วเขาถ่ายครม.กันเนี่ยข้างล่างเป็นรองนายกข้างบนเป็นรัฐมนตรีไม่มีหมอทีแล้วถ้าไม่มีหมอทีเนี่ยฉันรู้เลยนะชะตากรรมหมอทีนับจากนี้3วัน7วันเหมือนอ่างใบนี้เหรอถูกชะตากรรมไม่ต่างกันทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบเลยนะคะคือพอทันทีที่อ่างแตกปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่รีบปรีกันเข้ามาแล้วก็เก็บอ่างบัวเนี่ยเอาไปข้างหลังแล้วเปลี่ยนอ่างใหม่มาเอาเปลี่ยนอ่างใหม่มาทันทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเนี่ยน่าสงสารมากคือตกใจฮะตกใจเลยท่านก็บอกว่าท่านยินดีที่จะใช้เงิน 5,000 บาทอ่ะนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่อง 5,000 มันเป็นเรื่องที่ไปหมดแล้วอะไปหมดแล้วอะนักข่าวที่ถ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยใช่อ่างแตกครม.ร้าวเป็นแน่แท้ครม.ร้าวมันจะแตกออกมาเหมือนอ่างไหมอย่าลืมนะขนาดแหวนเพชรกับนาฬิกายังไม่ทำให้แตกเลยอะไรแค่อ่างใบเดียวคือเมื่อวานนี้ไปอ่านเจอเพจหนึ่งของครูบาอาจารย์ของเราอะนะคะท่านก็เป็นศิลปินใหญ่นะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์ยุทธนามุกดาสนิทท่านอ่านท่านเขียนเพจท่านบอกว่าที่มีข่าวว่าเพลงใจเพชรเนี่ยเรตติ้งตกถูกไหมฮะท่านบอกว่าแหมทำไมไม่แต่งเพลงนาฬิกาเพชรแหวนเพชรเพื่อจะดึงเรตติ้งมาได้บ้างแม้ฉันอ่านแล้วฉันที่ประทับใจจริงๆเลยนะแล้วทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่อ่างแตกแล้วเนี่ยเขาก็กล่าวกันว่ามันอาจจะเป็นรางร้ายหรือเปล่าในระหว่างที่กำลังพูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยรางร้า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 ยตรุษด้วยนะในวันตรุษตกบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เอาโคมจีนอะมาแขวนเอาไว้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลที่ทางเข้าโคมจีนนี่คืออะไรคือคนจีนเนี่ยเขาจะแขวนโคมเอาไว้ก่อนวันไหว้หนึ่งวันเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่นะพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะเราจะเก็บเกี่ยวแล้วฤดูหนาวจะผ่านไปฤดูใหม่จะเข้ามาเราก็จะหว่านไถละคือมันเป็นเกษตรกรรมนึกออกไหมฮะเราจะหว่านเราจะไถแล้วเขาก็จะแขวนโคมเอาไว้เป็นเหมือนกับปฏิทินน่ะแล้วอีเดียปีหน้าอีกปีนึงก่อนจะไหว้ตุ๊จีนเราจะต้องเก็บขวานเช็ดถูบ้านเราก่อนก็เปลี่ยนโคมใหม่อันนี้ความเชื่อคนจีนต้องแขวนตั้งแต่ก่อนนั้นนี่แล้วสิแขวน1 วันแขวน1 วันอันนี้เพิ่งแขวนวันนี้เมื่อบ่ายนี้เองไม่ใช่แขวนตอนเช้าด้วยแขวนตอนบ่ายด้วยหลังอ่างแตกอะหลังอ่างแตกแล้วแขวนตอนบ่ายด้วยจริงๆแล้วเขาบอกครม.ไม่ลาแล้วเขาบอกแกต้องหยุดพูดอัญชลี แกนี่กำลังฉีกแผล ใจฉันร้าวพออยู่แล้วอ่างแตกเนี่ยก็เอามาแขวนทางเข้าอะนะคะก็เอาอีกนักข่าวบอกเมื่อเช้าเพิ่งถ่ายรูปอ่างแตกไปหมาดๆมันต้องมาถ่ายรูปโคมอีกแก้เคล็ดขัดยอกช้ำบวมก็เอาโคมเนี่ยโคมจีนเนี่ยมาแขวนนะคะทีนี้แต่ก็เปลี่ยนอ่างก็จบอ่างแต่ก็เปลี่ยนอ่างก็จบถูกไหมฮะโคมแขวนก็โคมแขวนอาจจะช้าไปวันครึ่งก็ช้าไปวันครึ่งแต่คืนนี้อย่าลืมไหว้เทพเจ้าแห่งโชคชะตานะจีนใส่เอี้ยหันหน้าไปทางทิศเหนือไหว้ผลไม้5อย่างแล้วก็ไหว้ของเจ5อย่างแล้วก็น้ำตำชา5ถ้วยจะต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคชะตาจะมาพรุ่งนี้หวยออกด้วยใช่วุ่นวายมากเลยเมื่อวานนี้วันเลนไทน์วันนี้ตุ๊ดจีนพรุ่งนี้หวยออกการเงินติดขัดมาก30ล้านเนี่ยจะออกก่อนแล้วนะวันนี้ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากอ่างแตกแล้วเนี่ยรางร้ายมาแล้วนะครม.จะร้าวหรือเปล่าแขวนคมจะช่วยได้ไหมไปถามแม่หมอฟองสนานค่ะแม่หมอฟองสนานจามอจันจริงๆแม่หมอนี่จับวางเลยนะครับแกเนี่ยเป็นคนที่ทำนายทายทักอะไรเนี่ยหลายอย่างเนี่ยตรงนะครับเนี่ยวันนี้แม่หมอฟองสนานจามอจันค่ะบอกว่าทำดีต้องได้ดีทำไม่ดีคือไม่ดีเคล็ดลางอาถรรพ์แบบนี้จะไปทำอะไรได้ถ้าทำดีคือมีคนแม่หมอเนี่ยก็เอาข่าวจากแมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่าอ่างบัวที่เสริมฮวงจุ้ยทำเนียบแตกกระจายรับตุ๊จีนวิจารณ์หึงลางร้ายรัฐบาลแม่หมอก็เลยคลิปเอาลิงก์เนี่ยมาแล้วบอกว่าถ้าทำดีเราต้องได้ดีทำไม่ดีจะไม่ได้ดีเคล็ดก็ตามลางก็ตามอาถรรพ์ก็ตามจะไปทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราทำดีอันนี้ไม่ได้สวมวิญญาณแม่หมอนะนี่สวมวิญญาณบก.ข่าวเลยนะเขียนเรื่องนี้คืออย่าไปสนใจเรื่องอ่างแตกบิ๊กตู่ถ้าบิ๊กตู่ทำดีบิ๊กตู่ต้องได้ดี คนเราถ้าทำไม่ดีไม่มีทางจะได้ดีอันนี้แม่หมอมาเลยฟันธงกัมพูนาวัตตีโลโก
แปลว่าโลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ค่ะอันนี้แม่หมอมาทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เรื่องร้ายจากครม.เรื่องรางร้ายจากครม.เดี๋ยวเราต้องจับตาดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีอีกาเปล่าหรือมีสัตว์อะไรเลื้อยเข้าไปหรือเดินเข้าไปหรือคลานเข้าไปหรืออะไรเข้าไปหรือเปล่าและอีกจับตานึงว่าจะมีหมอทีเข้าไปอีกรอบเปล่าเพราะกระแสไม่ดีเลยนะเร็วงั้นเลยเหรอในทั้งกองเชียร์และกองแช่งอ่ะทั้งสองกองเลยกองหนุนก็มีกองเชียร์ก็เยอะกองแช่งก็มากแล้วก็มากันขลมเลยแล้วจับตาดูความเคลื่อนไหวที่ฮ่องกงด้วยนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์น่าจะแถลงข่าวหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นการเมืองร้อนๆจ้าเรามาดูประเด็นเรื่องหวย30ล้านกันก่อนค่ะตกลงแล้วใกล้สู่ไคลแม็กซ์แล้วครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าข่าวสะพัดมากเลยนะกองปราบลงพื้นที่ไล่สอบพยานฝ่ายครูปีชาถ้าแบบนี้ก็รู้แล้วว่าอีกาไปเกาะที่ฝ่ายไหนเพราะว่าชื่อว่านกแสกไปตรวจสอบพบพิรุธเยอะเหลือเกินทำให้การพยานฝ่ายครูปีชาวันนี้ครับพันตำรวจเอกภูมิรินทร์พุ่มพันม่วงผู้บังคับการกองปราบปรามผู้บังคับการ3เฮ้ยใครอ่ะพุ่มพันม่วงนี้เป็นฝ่ายสอบปากคำ30ล้านแล้วพุ่งนี้แต่อีกพุ่มนึงเป็นฝ่ายถูกสอบ300ล้านวันเดียวกันวันเดียวกันเดี๋ยวข่าวต่อกันแล้วพุ่มนี้เป็นพุ่มใครอ่ะเป็นพุ่มใครพุ่มนี้เข้าใจว่าเป็นหลานอ๋อพุ่มหลานหลานอ๋อครับจะอยู่กองปราบอยู่กองปราบวันนี้นำกำลังเจ้าที่ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับลงแบบมีเป้าหมายนั่นก็คือไปสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านหลังจากที่ได้ตรวจสอบสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบพิรุธเยอะมากมีเจ้าที่ตำรวจ4นายยศพันตำรวจโทร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทและนายดาบตำรวจแล้วมีพลเรือนอีก3นะครับเป็นพยานปากสำคัญเจ๊บ้าบินและอีก2คนก็คือดุษฎีหรือกุ้งเจ๊มาแล้วเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินและแผนนะครับเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำในฝ่ายพลเรือนก็คือเจ๊บ้าบินกับพวกนะครับเดินทางไปที่บ้านเจ๊บ้าบินครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับอยู่ที่ชุมชนเตาปูน3เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเจ้าที่ตำรวจเข้าไปพูดคุยก่อนนานกว่า1ชั่วโมงครับไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพหลังจากนั้นเวลาประมาณ 10:50 นทนายความของเจ๊บ้าบินเดินตามทางเข้ามาแล้วเข้าไปที่บ้าน10นาทีต่อมาตำรวจพาตัวเจ๊บ้าบินและทนายความย้ำนะครับมีทนายความอยู่ด้วยขึ้นรถไปที่สถานีตำรวจทางหลวง6กองบังคับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงพนมทวนกาญจนบุรีคราวนี้ตำรวจอีกชุดนึงก็เชิญเจ๊พัดแม่ค้าลอตเตอรี่มาสอบสวนด้วยเช่นกันหลังจากนั้นครับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาเองเลยครับเดินทางเข้ามาถึงและเข้าไปพูดคุยซักถามกับเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดคุณธิติราชคุยเองเลยนะครับปิดห้องไม่ให้นักข่าวร่วมรับฟังแล้วหลังจากนั้นครับก็ได้มีการนำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในขณะเดียวกันโลกออนไลน์สะพัดเพราะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งก็คือเพจของคุณอัจฉริยะที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพจนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีรายงานข่าวจากทีมงานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่าเจ๊บ้าบินยอมรับสารภาพแล้วยอมรับสารภาพต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่หมายเลข533726คือรางวัลที่1ให้ครูปีชาครับเอาละสิทีนี้พอเพจนี้ซึ่งเป็นเพจที่ติดตามเรื่องนี้แพร่ข่าวออกมาอย่างนี้ปุ๊บสะพัดกันหมดเลยครับออนไลน์แล้วก็ในโลกของข่าวตามกันต่อตามสอบกันต่อนักข่าวโทรไปซักถามครูปีชาครับทีนี้ครูปีชาไข้ครวนซึ่งเป็นตัวละครหลักเลยที่อ้างว่าลอตเตอรี่นี้ตนเนี่ยซื้อมาจากเจ๊บ้าบินเลยนะครับสอบถามทางโทรศัพท์ปรากฏว่าครูปีชาตอบครับไม่เชื่อว่าเจ๊บ้าบินจะตอบอย่างนั้นยืนยันว่าซื้อจากเจ๊บ้าบินครับทางกองปราบวันนี้ครับได้เข้าไปคุยกับครูไหมครับวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้คุยนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการเข้าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่ทำแผนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยังเลยครับไม่มีครับไม่มีวันนี้ทางกองปราบเหมือนนำตัวเจ๊บ้าบินเจ๊พัดไปสอบเพิ่มครับเรารู้สึกกังวลอะไรไหมครับไม่รู้สึกกังวลเลยนะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็ต้องทำงานพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีกระแสข่าวว่าเจ๊บ้าบินรับสารภาพแล้วว่าไม่ได้เป็นคนขายหวยให้กับครูครับตรงนี้ครูยังไงบ้างครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือครูซื้อหวยจากเขาแล้วยังยืนยันอยู่ไหมครับครูยืนยันครับซื้อหวยจากเขาแล้วก็ครูก็ได้หวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับและข่าวนี้มาครูเชื่อว่าไม่ใช่เป็นข่าวที่จริงนะไม่ใช่ความจริง
อะไรที่ครูเชื่อว่าไม่ใช่ข่าวที่จริงครับใช่ครับเพราะที่ครูดูแล้วเนี่ยข่าวเนี้ยเป็นเฟซที่เกิดขึ้นมาในลอยดังนั้นความจริงก็คือฟังให้ชัดเจนนะเจมาบินเนี่ยเขาขายลอตเตอรี่ให้ครูแล้วก็ครูก็รับลอตเตอรี่มาแล้วเรื่องจริงเป็นแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นข่าวคงลอยเนี่ยอาจจะสร้างกระแสหาความนิยมของสังคมนะครับดังนั้นจึงฝากบอกสังคมอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เป็นกลางกันก่อนให้ตำรวจแถลงการก่อนอันนั้นก็คือเรื่องจริงนะครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แถลงการขอเวลาให้ตำรวจที่ทำงานพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนนี่คือคำให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของครูปีชานะครับและขณะนี้มีกระแสข่าวอีกกระแสหนึ่งก็คือมีทนายความของครูปีชาซึ่งมีอยู่หลายคนเนี่ยบางคนถอนตัวแล้วค่ะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่อยู่ระหว่างการเช็คนะครับว่าจริงหรือไม่จริงคือตอนนี้เซมากฝ่ายนี้ตอนนี้เซมากแล้วอีกอันนึงที่รอเช็คนะครับนั่นก็คือตอนนี้ทางกองปราบได้มีการไล่สอบปากคำที่มีพิรุษและให้โอกาสพยานแต่ละคนจะยืนยันคำให้การเดิมหรือไม่รายงานข่าวระบุนะครับกองปราบใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์เข้าไปเพิ่มเติมในสำนวนแล้วก็ตรวจเช็คว่ามันจริงเท็จยังไงกับคำให้การหลายปากปรากฏว่าคำให้การของพยานเนี่ยไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นมีพยานรายหนึ่งอ้างว่าเห็นครูปีชาเดินอยู่ตลาดเรดซิตี้และเห็นสลากหมายเลขที่ถูกรางวัลที่1โผล่จากกระเป๋าเสื้อจึงขอซื้อแบ่ง2ใบแต่ครูปีชาไม่แบ่งให้นะครับพยานเนี่ยอ้างว่าเห็นเลขทั้ง6ตัวชัดเจนไอ้แบบนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีข้อพิรุธที่พบแล้วพยานอีกรายนึงอ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูญก้มเก็บอยู่ที่พื้นในระหว่างที่เดินอยู่ในตลาดเป็นเวลาไล่เรียกกับพยานคนแรกแล้วก็พยานปากสุดท้ายให้การว่าขณะที่อยู่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของร้อยตำรวจโทจรูญพูดขึ้นมาว่าสามีของตนเองเก็บสลากรางวัลที่1ได้จากปากคำพยานทั้ง3ปากตำรวจภูธรภาค7จึงเชื่อว่าสลากนั้นเป็นของครูปีชาแต่ตำรวจภูธรภาค7ไม่ได้นำหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เอามาประกอบที่ทางกองปราบสืบสวนไว้เอามาประกอบเนื้อหาสำคัญในสำนวนจึงคาดเคลื่อนให้น้ำหนักไปที่ปากคำของพยานซึ่งเป็นพยานแวดล้อมด้วยพยานลักษณะนี้ฟังไม่ขึ้นไม่มีน้ำหนักเพียงพออาจทำให้คดีเกิดความไม่เป็นธรรมกองปราบเอาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปเติมยังไงคำให้การเดิมของพยานที่ให้น้ำหนักไปที่นายปีชาหลายปากไม่ตรงกับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรวจสอบทางเทคนิคมาได้โดยเฉพาะตรวจสอบพบว่าช่วงเวลาที่พยานบางปากให้การไว้ไม่ตรงกับสถานที่ที่พยานปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นค่ะคือบางคนบอกว่าเห็นอยู่ที่ตลาดแต่ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นตัวจริงๆเนี่ยมันมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันอยู่ที่อื่นคุณอัญชลีค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นตัวละครตัวสำคัญที่เดินคู่กันกับหมวดจรูญมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็เป็นทนายที่ใช้พื้นที่ Facebook เนี่ยเป็นเรียกว่าตลอด2วันนี้ที่มากในการสื่อสารพอๆกับที่ของคุณชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ทนายสิทธาหรือทนายตั้มเนี่ยนะคะบอกว่าก็คงเป็นที่แน่นอนแล้วแหละว่าคดีปั้นพยานเท็จชิงหวยของหมวดจรูญเนี่ยจบแบบวินวินของครูซึ่งเป็นวินวินของครูและพยานฝ่ายครูที่จะได้รับอนิสงส์ถั่วๆกันไปก็ขอนับถือผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ใจนักเลงเอ่ยปากแบบแฟร์ๆออกมาว่าให้โอกาสพยานฝ่ายครูทุกคนจะให้การใหม่หรือยืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้ไปแล้วทนายสิทธาบอกว่าก็คงจะเข้าใจดีว่าพยานที่มาร่วมขบวนการนี้มีแรงจูงใจหลากหลายมีทั้งแบบตกบันไดพลอยโจรมีทั้งถูกบางสิ่งบางอย่างล่อใจหรือบางคนเข้าร่วมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าพลตำรวจโทธิติราชก็ยังให้โอกาสกลับตัวกลับใจจนมาถึงจุดนี้เนี่ยพลตำรวจโทธิติราชก็คงจะส่งสัญญาณว่าให้แต่ละคนกลับไปคิดใหม่อย่าได้ถลำลึกหากว่าทำความผิดแล้วถ้าคิดไม่ได้เนี่ยคงจะไม่มีโอกาสแก้ตัวถึงได้พูดคำว่ายืนยันคำให้การเดิมไหมหรือว่าจะไม่ยืนยันให้มีโอกาสได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าทนายสิทธาบอกว่าคำพูดของพลตำรวจโทธิติราชนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนเรื่องของบาปบุญคุณโทษก็เรื่องหนึ่งเรื่องเวรกรรมก็เรื่องหนึ่ง
เรื่องกฎหมายสำคัญค่ะถ้าเกิดแล้วไม่สำนึกเนี่ยไม่ว่าแสงสว่างจะชี้ช่องทางเพียงใดไม่สามารถมองเห็นได้และกฎหมายจะทำงานทีนี้เรามาดูวันนี้เนี่ยนะคะลำดับเหตุการณ์กรณีคดีหวยโอละเวงเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ตำรวจเนี่ยนะคะหลายท่านจะเรียกว่าตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาละค่ะตำรวจหลายท่านก็ได้ออกมาพูดทำนองที่ว่าเราได้สอบปากคำพยานเนี่ยทั้งแวดล้อมและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายสิบปากหลายชิ้นหลายอันเราก็พอจะรู้ผลแล้วเราว่าเป็นอย่างไรปลายเดือนนี้รู้แน่นอนเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจโทถิติราชก็ส่งสัญญาณหลายอย่างเช่นพยานต่างๆเนี่ยจะกลับอาจจะยืนยันคำเดิมไหมให้โอกาสนะที่จะเข้ามาใหม่ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือไปทั่วสะพัดตลาดเลสซิตี้จนถึงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยหายไป 2-3 วันใกล้หวยออกยังไม่ออกมาเนี่ยหวยก็เหลือเบะบานอ่ะจะขายยังไงเมื่อวานเจ๊บ้าบิ่นออกมาค่ะนั่งแล้วแล้วไม่ให้สัมภาษณ์อะไรใดทั้งสิ้นนอกจากเอาหนังสือสวดมนต์มาสวดค่ะสวดอย่างเดียวและเช้าวันนี้นี่เองค่ะคือเมื่อคืนนี้ก็ลือกันสะพัดแต่วันนี้ 9:45 กองปราบก็บุกไปที่บ้านเจ๊บ้าบิ่นแล้วเชิญคนที่เกี่ยวข้องกองปราบเข้าไป1ชั่วโมงนะคะเข้าไป1ชั่วโมงคือเจ๊รอทนายเจ๊มีทนายนะจ๊ะเจ๊มีทนายแต่ทนายของครูปรีชาเนี่ยถอนตัวแล้วเขาลือกันว่าถอนตัวแล้วทีนี้เจ๊บอกให้รอทนายเจ้าหน้าที่เข้าไป1ชั่วโมงแล้วไม่ให้สื่อมวลชนเข้าเลยเรียกว่านักข่าวเนี่ยกล้องทุกตัวสื่อมวลชนทุกคนเลยนะคะไปจ่อยที่หน้าประตูบ้านเจ๊บ้าบิ่นที่กาญจนบุรีปรากฏหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปเจ๊บ้าบิ่นก็ออกมาไปดูคลิปนี้ค่ะไปไหนต่อพี่โรงพักป่ะครับผมเบื้องต้นลูกความเราว่ายังไงบ้างครับพี่ขับทางเดินได้พี่ยังขับไปโรงพักเลยคะหนักใจไหมคะเจ๊เจ๊ยังยืนยันคำเดิมไหมคะหลังเสร็จแล้วเจ๊ไม่พูดอะไรเลยเจ๊ขึ้นรถอย่างเดียวเลยไปกับกองปราบ11:00 น.ก็นำตัวเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊พัดเจ๊พัดก็คือคนขายหวยจำนวนหนึ่งให้กับเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยค่ะตามภาพนี้นำทั้งสองเจ๊เนี่ยไปซักถามคดีเพิ่มเติมที่ศูนย์ซักถามเนี่ยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วที่กาญจนบุรีแล้วเที่ยงครึ่งเนี่ยพลตำรวจโทถิติราชมาสอบปากคำที่ตัวเองจัดห้องเอาไว้7ห้องนี่มันระดับชาติแล้วนะพยาน7ปากไงระดับแยกสอบไงอันนี้น่าสนใจเทคนิคนะแยกสอบนะคืออันนี้เขาเรียกว่านวดให้น่วมอ่ะนวดให้น่วม7ห้องแล้วก็ถามเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็เชิญตำรวจเมืองการมาอีก4นายด้วยแต่มายังไม่ครบและไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยก็ติดธุระปะปังทีนี้ทนายตั้มก็มาพูดเรื่องนี้แหละเรื่องการปั้นพยานที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็15:00 น.ทุกเว็บข่าวเลยล่ะค่ะก็ตีข่าวนี้มีรายงานเจ๊บ้าบิ่นรับสารภาพว่าไม่ได้เป็นคนขายหวยรางวัลที่1 30ล้านบาทให้กับครูปรีชาข่าวขึ้นมาได้ประมาณ35นาทีค่ะท่านผู้ชมคะคนก็เลยนักข่าวเนี่ยก็เลยตั้งวงกันกองนึงแล้วก็โทรศัพท์ไปหาเบอร์ครูปรีชาครูปรีชารับโทรศัพท์และนักข่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะก็สอบถามครูปรีชาคือหลายช่องรวมกันเลยนะคะคือบางช่องเนี่ยอาจจะไกลจากโทรศัพท์ก็ถามแล้วครูปรีชาไม่ได้ยินนักข่าวผู้ชายคนนี้ก็เลยทําหน้าที่เนี่ยที่จะซักถามว่าครูเขาว่ากันว่าเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยรับสารภาพแล้วครูจะว่าอย่างไรครูยังยืนยันเชื่อมั่นในความจริงของครูแล้วครูก็บอกว่าให้โอกาสให้เวลาตำรวจทำงานต่อไปแล้วความจริงจะปรากฏขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันเนี่ยชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเนี่ยคุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดถึงขบวนการนี้แบบแฉสิ้นเลยบอกว่าบางคนได้ตังค์บางคนตกบันไดพลอยโจรตอนแรกว่าจะแบ่งกันตอนแรกว่าจะเอา50-50ไปมาเอาหมดเลย 100% อันนี้เป็นต้นใช่อันนี้เป็นเรื่องลำดับเหตุการณ์หวยโอละเวงนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าเจ๊บ้าบิ่นเป็นยังไงตอนนี้ปากคำสำคัญอยู่ที่เจ๊บ้าบิ่นใช่ใช่เพราะถ้าปากนี้พริกนี่มันหมายความว่าอ้าวไอ้พยานที่สอดรับกันก่อนนั้นนี่มันไม่ใช่หมดเลยมันเป็นโดมิโนอะและที่จะเรือหายมากที่สุดก็คือตำรวจไงตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีไงตำรวจทั้งที่คนที่เรียกไปเคลียร์กันที่บ้านและทั้งที่แถลงข่าวด้วยค่ะครับแล้วตอนนี้เพลงที่ดังมากเพลงนี้นะฮะมาฟังเพลงกันบ้างคราวนี้เป็นเพลงขับร้องโดยปรีชาคร่ำครวญรอบคอบนะไม่ใช่ปรีชาใคร่ครวญคร่ำครวญแต่คร่ำครวญรอบคอบสัญญาลักษณ์ดอนศรีนะครับชื่อเพลงกลับคำสาคูมาฟังเพลงนี้ฮะว่าทำไมต้องคร่ำครวญรอบคอบฮะอ
วย30ล้านมันช่างยาวนานบานปลายคุณครูขออธิบายเรื่องวุ่นวายที่ครูร่วมก่อมันเกิดจากหวยรางวัลที่หนึ่งงวดหนึ่งคอยยอครูไม่ได้ซื้อดอกน้ออีบ้าบินโทรมาว่าครูถูกหวยถูกเอาไว้ก่อนถูกเอาไว้ก่อนแผลไปสาก่อนเดี๋ยวผู้การช่วยเจ๊เกี่ยวเจ๊พัดเจ๊รัตนพรนี่แหละตัวการพาสวยถูกเอาไว้ก่อนถูกเอาไว้ก่อนแผลไปสาก่อนเดี๋ยวพาเก็บช่วยลุงหมวดจะรุนแค่หมูในอวยพวกเราจะรวยรวยกันคราวนี้หูบอหวยสามสิบล้านเหตุการณ์ผ่านมานั่นสิเจ๊เกียวหายไปนะมีแต่เจ๊พัดกับเจ๊บ้าบิ่นอ่ะเจ๊เกียวหายไปเจ๊เกียวสาบานด้วยนะเออเจ๊เกียวหายไปอ่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูหลังจากที่มีเพลงแปลงออกมาแล้วเป็นเพลงแปลงที่คือมันหยิบไม้หน้าสามแล้วตีลงไปเลยอ่ะเออคุณสัญลักษณ์คุณสัญลักษณ์ดอนสิงห์นะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณโลกออนไลน์ที่นำพาชุดนี้มาให้เราอ่ะนะคะเมื่อวานวาเลนไทน์วันนี้ตรุษจีนพรุ่งนี้หวยออกค่ะเขาก็เลยมีหวยชุดไปดูหวยชุดค่ะหวยชุดน่ะเป็นชุดจริงด้วยเอาหวยที่ซื้อไว้แล้วแล้วโดนแอกอ่ะว่าตัดชุดน่ะหวยชุดค่ะขอบคุณจากโลกออนไลน์นะคะหวยชุดของแท้เลยค่ะเอาละค่ะแล้วพักกันสักครู่นึงก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันตรุษจีนนี้นะคะวันนี้มีคนเข้ามาดูใน Facebook ของเราเยอะมากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องของ30ล้านไปแล้วพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงวันนี้มีทั้งเรื่องคุณสมยศคุณเปรมชัยครูปรีชาอ่างบัวแตกแล้วก็เรื่องการแต่งครม.รวมทั้งเรื่องคุณยิ่งรักไม่กล้าเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นนักวางแผนคุณยิ่งรักนะวันนี้ต้องไม่ให้คุณยิ่งรักออกมาแถลงข่าวเด็ดขาดไม่ไหวโดนชิงพื้นที่หมดเลยเธอไม่กล้าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากล้าที่จะไปหา DSI แล้วกล้าที่จะอธิบายว่า300ล้านเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ